สำหรับหัวข้อถัดไปเนาะจริงๆตัวนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นหัวข้อเดิมนั่นแหละนะคะที่เราต้องการที่จะหา line integral ซึ่งไอ้เจ้าตัว line integral เนี่ยมันก็จำเป็นที่จะต้องพยายามทำให้ตัวแปรเนาะที่จะมีจาก x y นะคะแล้วก็ตัว s เนี่ยทำให้เหลือเพียงตัวเดียวให้ได้ซึ่งคราวที่แล้วที่เราทำไปเนี่ยเราก็คือพยายามทำในรูปของตัวที่เป็น parametric equation หรือเป็นตัวเป็นไม่ใช่ทำให้เป็นตัว parametric ตัว t นะคะ equation ก็จะเลยเป็นตัว t แล้วก็ integrate t ทั้งหมดคราวนี้สำหรับหัวข้อนี้นะก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าแทนที่เราจะเปลี่ยนเป็นตัว t นะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนโดยที่เป็นตัว x หรือเป็นตัว y ก็ได้นะคะลักษณะตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าเรามี curve นะคะที่มัน defined by explicit function พูดง่ายๆก็คือเรามีรู้ว่าcurve c ของเราเขียนอยู่ในรูปของ y เท่ากับ fx ได้นะคะโดยที่เรารู้ขอบเขตของค่า x ด้วยว่า x จาก a ถึง b แบบเนี้ยในการหา line integral นะคะของตัวเทียบ dx เราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยคือตรงไหนมี y ก็เปลี่ยนเป็น fx เข้าไปก็จบนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นตัว dy นะแล้วเขาต้องการ integrate เทียบ dy แต่เรามี y ในรูปของ fxเราก็เพียงแต่หา dy by dx นะคะซึ่ง y เท่ากับ fx เนาะก็จับ fx dip เทียบ x ก็คือ f prime x เสร็จแล้วเราก็จะได้ว่า dy มันก็จะคือเปลี่ยนเป็น f prime x แล้วก็ dx ในขณะที่อีกตัวหนึ่งนะคะคราวนี้ถ้าเป็น ds พอมันเป็นตัวที่เป็น ds นะคะตัว gxy y ก็เปลี่ยนเป็น fx เรียบร้อยแล้วก็คือเปลี่ยนเป็นรูป x ให้หมดเลยคราวนี้มันจะเหลือตัวที่เป็น ds ds จะทำยังไงตัวนี้ก็อธิบายไปเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าคลิปก็ยังไม่มานะคะสมมติถ้าพวกเรามี curve c นะคะสมมติตัวนี้เป็น curve c เนาะเสร็จแล้วอาจารย์ก็มีการแบ่งนะคะโดยแบ่งช่วงตรงเนี้ยเพื่อให้ได้ออกมาเป็น ds เอาใน2มิติเนาะเดี๋ยวมีซูมเข้ามานิดนึงเนี่ยจะเห็นได้ว่าคำว่า ds ก็คือแบ่งออกเป็นความยาวส่วนโค้งย่อยๆใช่ป่ะสมมติอาจารย์ให้ตรงนี้เป็น ds แล้วมองว่าตรงนี้นะคะถ้าเราพิจารณารูปสามเหลี่ยมซึ่งเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเราจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าระยะตรงนี้ซึ่งตรงนี้มันคือแกน x แล้วตรงนี้คือแกน y เนาะตอนนี้เราเรียนตัวที่อยู่ in plane เฉยๆคือใน2มิติดังนั้นพิจารณา ds ในรูปของ dx กับ dy กันซึ่งไอ้ด้านนี้จะเห็นได้ว่ามันเป็นระยะตัว dx ถูกไหมในขณะที่ด้านนี้นะคะความยาวของสามเหลี่ยมมุมฉากด้านนี้นะคะตรงนี้จะคือ dyซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าการที่เราตัด ds เล็กๆนะคะตัวนี้มันแทบจะแนบกับ curve ก็เหมือนเป็นระยะตรงความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ปีทาโกรัสเข้ามาช่วยในการหา ds ในรูปของ dx dy ได้โดยเราก็ใช้สมบัติของปีทาโกรัสธรรมดาคือ ds ทั้งหมดยกกำลังสองก็จะคือ dx ทั้งหมดกำลังสองบวกด้วยdy ทั้งหมดกำลังสองถูกป่ะเพราะฉะนั้น ds คือใครล่ะ ds ก็จะเป็น square root นะคะของ dx ยกกำลังสองแล้วก็ dy ยกกำลังสองอ้าวค้างอีกแล้วทำไมค้างแต่วันเลยวันนี้เมื่อวันก่อนนั้นก็ค้างบ่อยๆแป๊บนึงนะคะโอเคเห็นแล้วเนาะโอเคคราวนี้พอเราได้ว่าไอ้เจ้าตัว ds เนี่ยค่ะมันอยู่ในรูปของ square root จริงๆมันต้องเป็นบวกลบ root แต่ตรงนี้เราไม่ใช้บวกลบเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่า ds มันเป็นระยะซึ่งค่าระยะจะต้องเป็นค่าบวก
ดังนั้นเราเอาบวกรูทเสร็จแล้วถามว่าตัวเนี้ยเราจะเปลี่ยน ds เป็นอะไรล่ะสมมุติถ้าเราจะเปลี่ยน ds เป็น dx เราก็แค่เอา dx หารตลอดซะนะคะซึ่งเวลาที่หารตลอดเนี่ยฝั่งเนี้ยมันมี square root เพราะฉะนั้นเรามี dx ซึ่งเป็นค่าบวกอยู่แล้วเพราะเป็นระยะ d คือเหมือน delta x เนาะ y x 2ลบ x 1นะคะดังนั้นเนี่ยเราเอาจับใส่เข้าไปใน root มันก็ต้องกลายเป็น dx กำลัง2จริงไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น dx by dx ทั้งหมดยกกำลัง2ในขณะที่ตัวนี้จะเป็น dy by dx ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะตัวนี้จริงๆเหมือนเป็นการหารตลอดด้วย dx แต่ dx เมื่อใส่เข้าไปในรูทมันจะเป็น dx กำลัง2อาจารย์ก็เลยใส่เข้าไปในภายใต้วงเล็บเดียวกันเพื่อให้เห็นชัดเจนว่าตัวนี้มันตัดกันเป็นอะไรเป็น1ส่วนตัวนี้ก็เป็นdy by dx ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะซึ่งมันก็จะตรงกับตรงนี้เห็นไหมมันคือ square root นะคะตรงนี้อาจารย์ก็เอา dx คูณตลอดเข้าไปเนาะก็จะได้ ds คือ square root 1บวก dy by dx เนื่องจาก y คือ fx เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ f prime x นะคะหรือจะเขียน dy by dx ก็ได้ยกกำลัง2แล้วก็เอา dx คูณไปอยู่ข้างนอก square root โอเคไหมนี่ได้ตัวนี้เพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะเป็นเทคนิคว่าโอเคโดยส่วนใหญ่อย่างที่บอกเราต้องดูก่อนว่าลักษณะเคิร์ฟเราอะค่ะมันเขียนอยู่ในรูปยังไงนะควรจะเขียนในเป็นตัวพารามิเตอร์ t ไปเลยแล้วหา dx dy ds ในรูปของ dt หรือมันสามารถเขียนในรูป y ในรูปของ x เราก็ควรที่จะอินทิเกรตเทียบ x นะคะหรือถ้าเกิดมันเขียน x ในรูปของ y เราก็อินทิเกรตเทียบ y ได้นะแล้วก็เปลี่ยนรูปเอานะคะโอเคเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราก็จะได้อีกเทคนิคนึงละว่าเราจะสามารถอินทิเกรตเทียบตัวแปรอะไรก็ได้นะคะขึ้นกับเราคราวนี้มีรีมาร์คนิดนึงนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราเรียนไปหัวข้อถัดไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ line integral นะคะที่อยู่บนเวกเตอร์ฟิลด์นะหรือมีตัวเวกเตอร์ f เข้ามาเกี่ยวข้องละคราวนี้ไอ้เจ้าเวกเตอร์ f เนี่ยบางครั้งเขาเขียนในรูปของ pi บวก qj นะคะในรูปของคอมโพเนนต์หน้า i หน้า j เป็น p กับ q พอเอา pi บวก qj ที่เป็น f เนี่ยมาดอทกับ dr มันมีโอกาสเกิดรูปที่หน้าตาแบบนี้ซึ่งไอ้เจ้ารูปหน้าตาแบบนี้นะคะมันจะมีลักษณะปนกันอยู่ระหว่างใน1อินทิกรัลเนี่ยจะมีทั้งเทียบ x แล้วก็เทียบ y ตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะทำลักษณะเดียวกันเลยขอให้เราตั้งใจก่อนว่าเราจะให้มันเป็น t ให้หมดหรือ x ให้หมดหรือ y ให้หมดนะแล้วเราก็ค่อยๆเปลี่ยนโดยใช้ความสัมพันธ์แบบคล้ายๆที่อาจารย์ทำให้ดูเมื่อกี้นี้เดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะคะอีกตัวข้อสังเกตหนึ่งนะคะหรือหมายเหตุหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราทำการอินทิเกรตตามเคิร์ฟ C โดยที่เคิร์ฟ C ของเราเป็น close curve นะคะคำว่า close curve ก็คือจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดหรือจุดปลายเนี่ยคือจุดเดียวกันเราจะมีสัญลักษณ์นะคะตัว line integral จะมีวงกลมอยู่ตรงกลางนะคะลักษณะแบบนี้เป็นการบอกว่าเคิร์ฟ C เป็น close curveโอเคคราวนี้อีกหนึ่งตัวนะคะที่ต้องรู้จักเนาะตรงนี้ขอทวนให้ไปเลยแล้วกันเนาะก็คือถ้าเคิร์ฟ C ของเรานะคะมันเกิดมีการต่อกันนะตัวอย่างเช่นถ้าอาจารย์มีเคิร์ฟ C นะคะเกิดเคิร์ฟ C มันเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ไปต่อสมมุติแบบนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าถ้าตรงนี้เป็นการเดินทางหรือเป็นตัวเคิร์ฟ C ที่กำหนดนะคะแต่ว่าเคิร์ฟมันมีการแบ่งออกเป็น2พาธแบบนี้นะคะอย่างเช่นตรงนี้ให้เป็น C1 แล้วตรงนี้ให้เป็น C2 โดยที่ C เนี่ยมันจะเป็นยูเนียนของสมูทเคิร์ฟเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า C1 เป็นสมูทเคิร์ฟตัว1ใช่ป่ะ
แล้วก็ C2 เป็น smooth curve อีกตัวหนึ่งแต่ถ้าเรามองทั้ง2ตัวเลยตรงนี้มันจะไม่ใช่ smooth curve นะคะดังนั้นเวลาที่เราหา line integral บน curve C ที่ประกอบด้วย smooth curve 2 curve แบบนี้เราก็ใช้เป็น line integral ตาม curve C1 แล้วก็บวกกับ line integral ตาม curve C2 นะคะค่อยๆทำทีละเส้นโอเคเนาะคราวนี้ก็จะมีตัวอย่างในคลิปวิดีโอนะคะแต่คลิปวิดีโอยังไม่ได้อัพเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์เกริ่นนำให้ก่อนเลยนะคะเผื่อใครจะไปลองทำได้เลยนะคะจากตัวอย่างที่2นะคะตรงนี้จะเห็นได้ว่าเนี่ยเห็นไหมหน้าตามันเริ่มเป็น line integral บน curve C นะคะโดยที่ xy dx บวก x กำลัง2 dy มันจะมีทั้งเทอมที่เป็นตัวอยู่กับ dx แล้วก็อยู่กับ dy นะคะเดี๋ยวตัวนี้มันมาจาก f.dr จะแนะนำในหัวข้อถัดไปแต่คราวนี้ถามว่า C มันคือ curve อะไรล่ะที่เราจะ indicate ตามมันนี่ C เป็น curve นะคะy เท่ากับ x ยกกำลัง3เพราะฉะนั้นพอลักษณะของ curve แบบนี้แล้วมีการกำหนดด้วยนะคะว่ามันเริ่มค่า x ตั้งแต่-1จนถึง2เพราะฉะนั้นเจอแบบนี้แน่นอน y ติดในรูปของ x x มีเงื่อนไขบอกว่าตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราควรจะต้อง integrate เทียบ x ถูกปะเราจะมานั่งเปลี่ยนเป็น t ไหมไม่ต้องแล้วนะคะคราวนี้ถ้าเราจะอินทิเกรตเทียบ x เนาะมันก็ควรที่จะต้องมีตัวลักษณะของการเปลี่ยน y ให้เป็น x ให้หมดซึ่งตรงนี้ line integral ของ xy dx บวกกับ x กำลัง2 dy นะคะเราก็จะทำการเปลี่ยนโดยเปลี่ยน y เป็น x กำลัง3ให้หมดx คงเดิมไว้ y เปลี่ยนเป็น x ยกกำลัง3เนาะ dx คงไว้เพราะเราจะอินทิเกรตเทียบ x แต่คราวนี้ไอ้เจ้าตัวที่ควรจะเปลี่ยนก็คือ dy x กำลัง2ตัวนี้เหมือนเดิมได้มันจะเหลือ dy ตรงนี้ dy ตรงนี้จะเปลี่ยนยังไงก็ง่ายมากในเมื่อเรามี y เนาะเราก็จับ y มาดิฟเทียบ x ซะนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าเมื่อจับ y ดิฟเทียบ x ก็จะได้ 3x ยกกำลัง2หรือก็คือ dy เท่ากับ 3x กำลัง2 dx นั่นเองนี่เราจะได้ตัวนี้เอา dy ตัวนี้เปลี่ยนซะก็จะเห็นได้ว่าทั้งหมดก็จะอยู่ในรูปของ x เกี้ยงเลยเห็นป่ะแล้วเราค่อยอินทิเกรตตาม x โดยที่ x ตั้งแต่-1จนถึง2ตามที่โจทย์กำหนดนะคะซึ่งจากตัวนี้เราก็สามารถเขียนรวบเลยนะคะเป็นตัวนี้ dx มันเหมือนกันแล้วเนาะสามารถแยกออกไปเขียนเป็น dx ตัวเดียวได้มันก็จะกลายเป็นอินทิเกรตของ x กำลัง4บวกด้วย 3x กำลัง4เห็นไหมแล้วก็ dx ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คืออินทิเกรตของ 4x กำลัง4 dx นั่นเองนะคะเราก็แทนค่าตัว x ตั้งแต่-1ถึง2เนาะคือแทนค่า2ก่อนนะคะแล้วก็แทนค่าด้วย-1ผลลัพธ์อาจารย์ให้ไปเลยแล้วกันนะออกมาจะเท่ากับ132/5ไปลองทำดูนะคะแล้วก็ถ้าจะรอคลิปวิดีโอตรง IV2 ก็ได้นะคะแล้วมาทบทวนอีกทีหนึ่งโอเคส่วนข้อที่3ก็เช่นเดียวกันนะคะตัวอย่างที่3เดี๋ยวอาจารย์ลบตรงนี้แป๊บนึงนะมันมาขีดไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยปึ๊บโอเคส่วนตัวอย่างที่3เนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นตัวอย่างของ close curve นะคะ C ซึ่ง close curve C ตัวนี้นะคะเขาบอกว่า
มันเป็นเคิร์ฟที่โชว์ดังข้างล่างนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดเราจะเห็นเลยว่ามันมีอยู่ทั้งหมด3เส้นด้วยกันอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะแยกเนาะตรงนี้เส้นหนึ่งนะคะวิ่งไปนี้อ่ะอันนี้อีกเส้นหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งเส้นดูทิศทางด้วยนะเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดเนี่ยเป็นจุดเดียวกันนะคะลักษณะแบบนี้จะเป็นตัวอย่างของ close curve โดยไอ้เจ้า curve ตัวที่3ตัวนี้บอกมาอย่างชัดเจนเนาะว่า y เท่ากับ x ยกกำลัง2เพราะฉะนั้นไอ้เจ้า curve ตัวนี้เนี่ยก็ควรที่จะ indicate เทียบ xนะคะแต่คราวนี้ไอ้เจ้าตัวที่1กับตัวที่2ตรงนี้มันเป็นลักษณะของเส้นตรงที่ขนานกับแกนนะคะพอมันเป็นเส้นตรงที่ขนานกับแกนแบบเนี้ยเราอาจจะมีการเลือกได้นะคะอย่างเช่นตรงนี้ดูเส้น C1 นะเส้น C1 ตรงนี้มันเป็นเส้นขนานแกน x คำว่าขนานแกน x แสดงว่าใครเป็นค่าคงที่ y ใช่ป่ะเส้นที่ขนานแกน x เนี่ยแสดงว่าค่า x มันวิ่งไปเรื่อยๆแต่ค่า y มันต้องคงที่ดังนั้นตรงนี้มันอยู่บนแกน x เลยตัวมันคืออะไร y เท่ากับ0นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้หมายความว่าพอเส้นเนี้ยมันเป็น y เท่ากับ0เวลาเราแทนค่าเข้าไปตรงไหนมี y ตรงนั้นแทนด้วย0นะคะเพราะฉะนั้นถ้า y เป็น0 dy ในรูปของ dx ก็เป็นอะไรแน่นอนดิฟ0ก็ได้0ตรงนี้จะเห็นได้ว่าในลายอินทิกรัลนะคะตามเคิร์ฟ C1 ตรงเนี้ยมันจะกลายเป็น0ไปเลยนะคะเดี๋ยวเวลาเราหาลายอินทิกรัลเนาะก็ต้องใช้คุณสมบัติที่ว่าลายอินทิกรัลของ close curve C ก็จะประกอบไปด้วยลายอินทิกรัลตามเคิร์ฟ C1 ซึ่ง0ไปแล้วล่ะนะคะแล้วก็ต่อด้วยลายอินทิกรัลตามเคิร์ฟ C2 คราวนี้ C2 เป็นใครเป็นเส้นตรงขนานแกน y พอเป็นเส้นตรงขนานแกน y แสดงว่าคราวนี้ใครเป็นค่าคงที่ x เป็นค่าคงที่ x เท่าไหร่ดูจากแกนเลยค่ะตรงนี้เขาบอกมากี่หน่วย2หน่วยถูกป่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเส้นนี้นะคะ x เท่ากับ2เพราะ x คงที่dx เป็นอะไรทันที0ถูกต้องเพราะอะไรคะเพราะ dx หรือเดลต้า x มันคือ x2 ลบ x1 ถ้า x มันคงที่มันลบกัน dx กลายเป็น0เลยนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเป็นลายตาม c2 อ่ะอินทิเกรตตาม x ได้ไหมไม่ได้เพราะถ้าเราอินทิเกรตตาม x dx มัน0ถูกป่ะซึ่งจากตรงนี้จะเห็นได้ว่าไอ้ความที่ dx เป็น0ปั๊บเนี่ยมันจะตัดเทอมแรกทิ้งไปนะคะก็จะเหลือแค่ x กำลัง2 dy เราก็จะแทน x ด้วย2แล้วอินทิเกรตเทียบ y แทนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเส้นนี้เราจะไม่อินทิเกรตเทียบ x นะคะเส้นสีเขียวตัวนี้เราจะอินทิเกรตเทียบ y แทนโดยอินทิเกรตเทียบ y ของตัวเส้นที่2เนี่ยอย่างที่บอก dx มันเป็น0ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เทอมแรกมันหายมันก็จะเหลือแค่ลบแทน x ด้วย2ก็เป็นลบ4แล้วก็ dy โดยที่ y จากไหนถึงไหนก็ดูจากกราฟเลย1 2 3 4 y จาก0ถึง4โอเคเนาะแต่เส้นสุดท้ายนะคะตรงนี้เดี๋ยวค่าลายอินทิกรัลเดี๋ยวอาจารย์ใส่ให้อีกทีหนึ่งนะคะตรงนี้ส่วนเส้นสุดท้ายจะเห็นได้ว่าเส้นนี้อันนี้ชัดเจนว่า y เท่ากับ x ยกกำลัง2เพราะฉะนั้นเส้นที่3 C3 ตรงนี้ควรจะอินทิเกรตเทียบ x ซึ่งถ้าต้องอินทิเกรตเทียบ x เนาะก็ต้องมีการเปลี่ยน y นะคะ y ตรงนี้เราจะแทนด้วย x ยกกำลัง2ส่วน dx คงเอาไว้ลบ x กำลัง2ตัวนี้ก็คงเอาไว้เปลี่ยนเพียง dy นะคะซึ่ง
dy by dx ก็จะเป็น 2x เนาะดังนั้นให้พวกเราเปลี่ยนเป็น 2x dx เปลี่ยน dy เป็น 2x dx นะคะที่ตำแหน่งตรงนี้แล้วตรงไหนมี y เปลี่ยนเป็น x ยกกำลัง2ให้หมดนะคะคราวนี้ถามหน่อยจากรูปเดี๋ยวอาจารย์เขียนก่อนลืมไปว่าสิ่งสำคัญสิ่งแรกเลยที่พวกเราต้องทำเสมอคืออะไรรู้ป่ะเวลามีกราฟมาเขียนจุดจุดสำคัญมากนะคะจุดนี้จุดอะไร00เนาะจุดนี้อะคะ20จุดนี้24ถูกต้องอาจจะดูจากพิกัดตรงนี้แล้วก็ควบคู่ไปกับตัวสมการของเคิร์ฟด้วยนะคะเพราะจะเห็นได้ว่า y เท่ากับ x ยกกำลัง2 x เป็น2 y ก็ต้อง4เสร็จแล้วคราวนี้เมื่อกี้อาจารย์ถามค้างไว้สำหรับเส้น c 3เรากำลังจะอินทิเกรตเทียบ x เพราะฉะนั้นค่า x ของลายอินทิกรัลต้อง x จากเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ดูหัวลูกศรด้วยนะ x จากเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ถูกต้อง2แล้วมันวิ่งย้อนกลับมาถูกไหม2ถึงอะไรไม่ใช่2ถึงอะไรนะเมื่อกี้0มันต้อง2ถึง0นะคะโอเคไหมพออินทิเกรตเสร็จแทนค่า x ด้วย0แล้วลบกับแทนค่า x ด้วย2นะคะหรือถ้า textbook หลายๆเล่มเขาอาจจะมีการเปลี่ยนเป็นอินทิเกรตจาก0ถึง2ก็ได้แต่ว่าต้องมีอะไรอยู่ข้างหน้าลบ1อยู่ข้างหน้าด้วยนะคะมีลบคูณอยู่ข้างหน้าแต่จริงๆอาจารย์ว่าก็แทนไปเถอะเนาะแทนจาก2ถึง0แล้วเอา0แทนค่าก่อนลบกับแทนค่า x ด้วย2ก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปสลับเป็นลบอินทิเกรตจาก0ถึง2โอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้อธิบายคร่าวๆเนาะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างที่แบบเต็มข้อเพิ่มเติมมาอีกนะคะตรงนี้พวกเราเดี๋ยวไปรอเทียบคำตอบกับตัวในวิดีโออีกทีนึงแล้วกันนะคะโอเคคราวนี้มาทำข้อนี้ของเรากันดีกว่าเป็นการทบทวนมาข้อนี้เขาสั่งให้ evaluate ตัว line integral ตัวนี้เนาะตัวนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะว่าเขาต้องการให้หา line integral นะคะตาม curve จริงๆตัวนี้ค่อนข้างใกล้เคียงกับ example 2นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองทำด้วยตัวเองกันดีไหมคำถามแรกตัว line integral ตัวนี้เขาบอกว่ามันตามเคิร์ฟสิ่งที่สำคัญเลยคือต้องดูเคิร์ฟก่อนต่อให้ไม่มีรูปก็ไม่เป็นไรนะคะเคิร์ฟคือ y เท่ากับ x ยกกำลัง3แล้วมีการกำหนดค่า x มาให้ตั้งแต่ลบ2จนถึง1ดังนั้นอันดับแรกเลยต้องตัดสินใจก่อนอินทิเกรตเทียบใครระหว่างเทียบ x เทียบ y หรือเทียบ t เทียบใครดีอินทิเกรตเทียบใครคะx ถูกไหมตรงนี้เราต้องอินทิเกรตเทียบ x เพราะเราจะเห็นได้ว่า y ติดอยู่ในรูปของ x แล้วและเงื่อนไขของค่า x ก็ให้มาแล้วนะคะเพราะรูปนี้มันไม่มีกราฟให้ต้องใช้โจทย์เป็นหลักนะคะโอเคเพราะฉะนั้นตรงไหนที่เป็น y เราต้องเปลี่ยนเป็น x กำลัง3ให้หมดและตรงที่มี dy ก็ต้องเปลี่ยนด้วยเพราะฉะนั้นเราหาdy by dx ก่อนเลยนะคะ dip y เทียบ x ก็จะเป็น 3x กำลัง2เนาะเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยน dy เป็น 3x กำลัง2แล้วก็ dx ข้อมูลครบถ้วนหมดแล้วนะคะเปลี่ยน y เป็น x กำลัง3ใส่เงื่อนไข x จากลบ2ถึง1เปลี่ยน dy เป็น 3x ยกกำลัง2โอเคเพราะฉะนั้นเขียนลงในลายอินทิกรัลได้เลยจากตัวนี้นะคะก็จะออกมาเป็นอินทิเกรต x กำลัง2คาไว้ y
ปลี่ยนเป็น x ยกกำลัง3แล้วมัน y ทั้งหมดกำลัง3ด้วยนะต้องระวังด้วยอ่ะ dx คาไว้เทอมที่2 x เขียนเหมือนเดิม dy ต้องเปลี่ยนเป็น 3x กำลัง2 dxแล้วก็ใส่ขอบเขตนะคะตัว dx จากลบ2จนถึง1ลงไปโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้ละเราก็จะเป็นอินทิเกรตจากลบ2ถึง1เนาะรวบได้เลยค่ะตัวแรก x กำลังเท่าไหร่เอ่ยตัวแรก x ยกกำลังเท่าไหร่เอาทั้งหมดเลยเท่าไหร่11ตัวนี้3 3ตัวเนาะ9แล้วก็บวกอีก2เพราะฉะนั้นเป็น x ยกกำลัง11นะคะส่วนเทอมที่2ล่ะ 3x กำลัง3แล้วก็ dx โอเคซึ่งจากตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าเราก็จะเหลือแค่อินทิเกรตนะคะซึ่งเป็นตัว x ยกกำลังธรรมดาเลยเพราะฉะนั้นเทอมแรกก็จะเป็น x ยกกำลัง12ส่วน12เนาะแล้วก็บวกกับ 3x ยกกำลัง4ส่วน4แล้วแทนค่า x ด้วย1ลบกับแทนค่า x ด้วยลบ2ตรงนี้อาจารย์ให้คำตอบไปนะคะลองไปคำนวณแล้วเช็คนะจะได้ลบ705ส่วนด้วย2โอเคตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแรกนะคะจะเห็นได้ว่าหัวข้อแรกตรงนี้มันจะเป็นไลน์อินทิกรัลอินเพลนเคิร์ฟก็คือแค่2มิตินะคะพอเป็นหัวข้อถัดไปจริงๆแล้วมันยังเป็นอยู่เรื่องเดิมแหละแต่ว่าเขาขยายนะคะเพิ่มขึ้นมาเป็น3มิติตัวนี้ 5.2 นะทำทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ตอนนี้มันจะเพิ่มเป็น3ตัวแล้วมันจะมีทั้ง x ทั้ง y ทั้ง z แล้วแถมมันจะมีตัวที่4โผล่มาด้วยคือใคร s ดังนั้นไอเดียเนี่ยจะคล้ายกับเมื่อกี้นี้เลยนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ตัวไหนนะคะในการอินทิเกรตถ้าอย่างอันแรกก็จะล้อกันมาคือใช้พารามิตริกอีควอชันคือเปลี่ยนทุกตัวทั้ง x ทั้ง y ทั้ง z ทั้ง sเป็น t ไปเลยนะคะตัวนี้ก็นิยมเหมือนกันเพราะว่าทำให้มันเป็น t ไปเลยแต่ขอบเขตเงื่อนไขการอินทิเกรตก็ตามตัว t ด้วยหรือเราอาจจะเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปของ x ไปหมดเลยนะคะ y ไปหมดเลยหรือ z ไปหมดเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับเคอร์ฟของเรานะตรงนี้เดี๋ยวในคลิปวิดีโอตรงนี้ไปลองตามดูนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เวลาเดี๋ยวอาจารย์ทำตัวอย่าง exercise ที่3ให้เลยละกันมาดูตัวนี้กันตัวอย่างนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเขาสั่งให้ evaluate ตัวที่เป็น line integral บน closed curveซึ่งเราจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าตัว line integral บน closed curve ในที่นี้เนี่ยมันประกอบไปด้วย3 curve ด้วยกันนะคะก็คือมีเส้นตรงทั้งหมด3เส้นเดี๋ยวเราเอาทีละเส้นเนาะสมมุติอาจารย์ให้เส้นนี้นะคะเป็นเส้น C1 แล้วก็ต่อด้วยเส้นนี้ทิศทางสำคัญมากนะอันนี้เป็น C2แล้วก็มาต่อด้วยเคิร์ฟนี้นะคะตัวนี้เป็น C3 โอเคไหมเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยเรื่องนี้ต้องไปสัมพันธ์กับเส้นตรงใน3มิติซึ่งไอ้จำเส้นตรงใน3มิติก็มาจากแมทช์2ที่อาจารย์บอกนะคะก็จะมีตัวสมการอิงตัวแปรเสริมหรือพารามิตริกอีควอชันในรูปตัว T เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือพิกัดจุดเราจำได้ว่าเส้นตรงใน3มิติต้องการอยู่2อย่างอย่างที่1จุดบนเส้นตรงอย่างที่2
เวกเตอร์ที่ขนานกับเส้นตรงซึ่งเวกเตอร์ที่ขนานกับเส้นตรงเนี่ยหาได้ง่ายที่สุดคือเอาจุดปลายลบจุดต้นนะคะก็คือเป็นเวกเตอร์ที่เกิดจากจุด2จุดนั่นเองเพราะฉะนั้นขออันแรกตรงนี้อาจารย์เขียนทับไปซะละเลข2ป่ะเลข2และเลข2อยู่บนแกน x เพราะฉะนั้นพิกัดจุดคืออะไรคะ2 0 0เนาะอันนี้เป็นตัวอย่างอย่างง่ายก่อนเพราะว่าเป็นจุดที่อยู่บนแกนนะคะเพราะฉะนั้นจุดที่2ตรงนี้พิกัดอะไรคะเนี่ยอยู่บนแกน y ก็ต้อง0ถูกต้อง3แล้วก็0จุดสุดท้ายตรงนี้0 0แล้วก็6โอเคเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะทำเคิร์ฟ C1 ให้ดูก่อนเคิร์ฟ C2 กับเคิร์ฟ C3 ล้อกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขียนก่อนนะไอ้เจ้าตัวลาอินทิกรัลบน close curve C นะคะมันก็จะสามารถเขียนออกมาเป็นลาอินทิกรัลของ C1 เอามาบวกกับ C2 แล้วก็เอามาบวกกับ C3 เรามาทำ curve C1 กันสำหรับเส้นตรงนะคะตาม curve C1 นะตอนนี้เราจะมาหาไลน์อินทิกรัลบนเคิร์ฟ C1 นะคะจะเห็นได้ว่ามันจะไม่มีวงกลมอยู่เพราะว่าเคิร์ฟ C1 มันไม่ใช่ครอสเคิร์ฟเนาะของ 3x ลบ y ds นี่มาแล้วเห็นไหมตัวนี้จะเห็นได้ว่ามี3ตัวเลยมีทั้ง x มีทั้ง y มีทั้ง s แต่คราวนี้เนื่องจากตรงนี้เป็นเส้นตรงใน3มิติเพราะฉะนั้นอาจารย์จะอินทิเกรตเทียบทีโดยใช้ตัวพารามิเตอร์เข้ามาช่วยนะคะตรงนี้เราจะอินทิเกรตเทียบกับตัวทีโดยใช้สมการอิงตัวแปรเสริมของเส้นตรงเข้ามาช่วยพารามิตริกอีควอชันนั่นเองนะคะจำสมการอิงตัวแปรเสริมของเส้นตรงได้หรือยังจำได้ยังคะต้องอะไรนะมันประกอบไปด้วย2สิ่งเนาะคือจุดบนเส้นตรงกับเวกเตอร์ที่ขนานกับเส้นตรงเอาจุดใดดี C1 มี2จุดให้เลือกจุดไหนก็ได้ใช้จุดไหนก็ได้เลยนะคะบางคนบอกอาจารย์ว่าเฮ้ยอาจารย์ถ้าเกิดหนูใช้030กับอีกคนใช้200พอถึงเวลาแล้วมันจะเหมือนกันไหมคะสุดท้ายผลลัพธ์สุดท้ายเหมือนกันนะคะเอาจุดไหนดี200หรือ030เพื่อเลือก200เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาร์คไว้ก่อนนะตัวนี้จะเป็น X0 Y0 แล้วก็ Z0คราวนี้ต่อไปเวกเตอร์เวกเตอร์จำเป็นต้องใช้จุดปลายลบจุดต้นนะคะเพราะฉะนั้นเป็นลบ 2i ส่วนตัวนี้3ลบ0บวก 3j แล้วก็0ลบ0บวก 0k ตัวนี้คือ a b แล้วก็ c จำสมการอิงตัวแปรเสริมของเส้นตรงใน3มิติได้ยังคือ x ลบ x0 ส่วน a เท่ากับ y ลบ y0 ส่วน b แล้วก็เท่ากับ z ลบ z0 ส่วน c เท่ากับ t นะคะซึ่งจากตัวนี้เราก็แทนค่าลงไปเนาะเป็น x ลบ2ส่วนลบ2ส่วนอีกตัวหนึ่ง y ลบ0ส่วน3แล้วก็อีกตัวหนึ่ง z ลบ0
ส่วนศูนย์ส่วนศูนย์ตรงนี้ไม่ต้องตกใจเนาะเราเรียนมาแล้วตั้งแต่ตอนสมการอินทแปรเสริมนะคะว่ามันก็เหมือนเอาศูนย์คูณทีเข้าไปใช่ป่ะก็คือได้อะไรแซดลบศูนย์เท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นแซดก็คือเป็นศูนย์นั่นแหละส่วนขณะที่ตรงนี้ x ลบ2ส่วนลบ2เท่ากับ t เพราะฉะนั้นได้ x เท่ากับเท่าไหร่คะลบ2 t แล้วบวก2y ก็เช่นเดียวกัน y ก็เอา3คูณ t เข้าไปแล้วก็บวกด้วย0เพราะฉะนั้น y เท่ากับ3 t นะคะแล้วก็ z เป็น0ได้แล้วตอนนี้จะเห็นได้ว่าพวกเราจะมี x ในรูปของ t y ในรูปของ t แล้วก็ z ในรูปของ t แต่เผอิญข้อนี้มันเป็นเส้นที่อยู่ระนาบ xy z เลยเป็น0นะคะเสร็จแล้วข้อนี้เมื่อเปลี่ยนเป็น t หมดมาดูที่อินทิกรัลเราอีกทีนึง x เปลี่ยนเป็น t ได้ละ y เปลี่ยนเป็น t ได้ละเหลืออะไรคะ dsDS ใช้หลักการเดียวกันนะคะกับตัวที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเราใช้พีทาโกรัสเนาะเพราะฉะนั้น DS ในรูปของ DX DY DZ พวกเนี้ยก็จะใช้เช่นเดียวกันแต่เป็นใน3มิติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในรูปของ DS เท่ากับ square root DX ยกกำลัง2 DY ยกกำลัง2แล้วก็ DZ ยกกำลัง2เพราะฉะนั้นถ้าหากเราต้องการเปลี่ยน ds ในรูปของ dt นะคะโอ้ยมุกไหลถ้าเราต้องการ ds ในรูป dt เราก็แค่เอา ds หารด้วย dt ซึ่งแน่นอนว่าพวกนี้ทั้งหมดก็จะเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็น dx by dt ทั้งหมดกำลัง2เพราะ dt ใส่เข้าไปใน square root จะกลายเป็น dt ยกกำลัง2แล้วเราก็ใส่เข้าไปรวบในตัว dx ด้วยกันนะคะตัวนี้สอนไปร้องไห้ไปไม่ใช่แพ้กันโทษทีเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเราก็จะจับเอาไอ้เจ้าตัว x ของเราเนี่ยต้องมาดิฟเทียบ t เอา y มาดิฟเทียบ t แล้วก็เอา z มาดิฟเทียบ t ด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้ ds เนาะเท่ากับ square root เอา dt คูณตลอดด้วยนะคะ dt ก็จะมาอยู่ฝั่งนี้คราวนี้เราก็จับ x y z ของเราตัวนี้ดิฟเทียบ t เลยเนาะเพราะฉะนั้น dx by dt ก็จะคือลบ2ดิฟจากตรงเนี้ยนะคะ dy by dt ก็จะเป็น3ส่วน dz by dt ก็จะเป็น0เราก็เอา3ตัวนี้ใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลบ2ทั้งหมดกำลัง2บวก3ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็บวกด้วย0ยกกำลัง2ได้ละ ds ของเราเปลี่ยนเป็นรูทเท่าไหร่เนี่ย13 dt นี่เรียบร้อยครบหมดแล้วเห็นไหมตอนนี้สิ่งที่เรามีก็คือเรามีทั้ง x ในรูปของ ty ในรูปของ t แล้วก็ตัว ds ในรูปของ dt ด้วยอ่ะแทนลงไปเลยค่ะจับใส่เลยเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น line integral เนาะตาม curve c1 นะคะของ3x ลบ y ds ก็จะกลายเป็นอินทิเกรตยังขาดอีกหนึ่งอย่างขาดอะไรรู้ไหมขอบเขตการอินทิเกรตถูกต้องซึ่งขอบเขตการอินทิเกรตต้องตามใคร
ตามทีแล้วถามว่าทำยังไงล่ะอ่ะเราก็กลับไปดูที่เคิร์ฟ C1 ของเรานะคะเคิร์ฟ C1 ของเราเนี่ยมันจะมีขอบเขตอยู่คือ x จากไหนถึงไหน x จาก2ถึง0 y จากไหนถึงไหน0ถึง3แล้วก็ z จาก0ถึง0เพราะฉะนั้นแน่นอน z เราไม่เอามาคิดนะคะก็เช็คว่า t จากเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เนี่ยจาก x หรือ y ก็ได้ซึ่งทนายที่นี้เรามาดูตรงนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าระหว่าง x กับ y y สั้นกว่าไหมสั้นกว่าเนาะอ่ะแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกว่า y จากไหนถึงไหน y มาจากไหนถึงไหนคะเออเนื่องจาก y เนี่ยมันจาก0วิ่งไปเท่าไหร่วิ่งไป3เพราะฉะนั้นเราก็มาเลือกไอ้เจ้าตัว y คือกี่ที3ทีถ้า y เป็น0ทีเป็น0มั้ย0นะเพราะว่าเอา3หารทีเป็น0แล้วถ้า y เป็น3ทีเป็นเท่าไหร่เอา3หารถ้า y เป็น3เอา3หารทีเป็น1ถูกต้องเนี่ยได้แล้วค่ะขอบเขตการอินทิเกรตนะเมื่อพิจารณาโดยใช้ y ที่จะจาก0ถึง1ถ้าพวกเราไปใช้ x ก็จะจาก0ถึง1เช่นเดียวกันนะคะลองแทนดูได้เนาะเพราะฉะนั้นได้ขอบเขตการอินทิเกรตละที่จาก0จนถึง1อ่ะ 3x x ก็ต้องเปลี่ยนเป็นลบ 2t บวก 2ลบกับ y นะคะ y คือ 3t แล้วก็คูณกับ ds ds หาไว้แล้ว root 13 dt เพราะฉะนั้นสรุปนะคะก็จะเป็นการอินทิเกรตเทียบ t แบบนี้ก็เหลือแค่อินทิเกรตแบบง่ายๆนะคะโดยเริ่มต้นเอาไอ้เจ้า root 13เนี่ยออกไปก่อนเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นค่าคงที่แล้วก็กระจายตรงนี้บวกลบให้เรียบร้อยเนาะตรงนี้จะเห็นได้ว่า3คูณลบ 2t เนี่ยมันลบ 6t ลบ 6t เจออีกลบ 3t ก็เป็นลบ 9t นะคะ3คูณกับ2ตรงนี้เป็นบวกอีก6แล้วก็ dt เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสำหรับตัวแรกนะคะที่เป็นตามเคิร์ฟ C1 ก็จะเห็นได้ว่าเมื่อแทนค่าเข้าไปนะคะผลลัพธ์สุดท้ายก็จะออกมามีค่าเท่ากับ3รูท13ส่วนด้วย2ลองไปแทนค่าดูนะคะได้มาแล้ว1ตัวนะคะอันนี้เป็นของ C1เพราะฉะนั้นพวกเราคิดว่าตาม C2 กับตาม C3 ทำเหมือนกันไหมเหมือนเลยนะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ตัว C2 กับ C3 ไปนะคะซึ่งตรงนี้ทำเหมือนกันเลยเดี๋ยวพวกเราก็ไปลองทบทวนได้นะคะซึ่งไอ้เจ้าตัว C2 ทำคล้ายๆกันนะคะ3xลบ y แล้วก็ ds นะคะ c2 ผลลัพธ์จะต้องออกมาอยู่ที่ลบ9รูท5ส่วนด้วย2ทำแบบเดียวกันเป๊ะเลยนะแต่พวกเราต้องไปหาก่อนว่าสมการอิงตัวแปรเสริมของเส้น c2 คือใครและเช่นเดียวกันกับของเคิร์ฟ c3นะคะของเคิร์ฟ C3 ก็เป็นเส้นตรงเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นไปลองหาสมการอิงตัวแปรเสริมนะคะแล้วก็ดูซิว่าเราได้ออกมาผลลัพธ์ตรงไหมนะคะ C3 จะต้องเป็น6รูท10ทำเหมือนกันเป๊ะดังนั้นสุดท้ายก็คือเราก็จะได้ว่าไอ้เจ้าตัว line integral นะคะบน close curve Cของ 3x
ลบ y ds ก็จะประกอบไปด้วยไอ้เจ้า3ผลลัพธ์นี้ก็คือ3รูท13ส่วน2ลบ9รูท5ส่วน2แล้วก็บวกด้วย6รูท10นะคะไปลองดูนะโอเคคราวนี้เราก็จะไปสู่ตัวที่เข้าใกล้สิ่งที่เราสนใจมากยิ่งขึ้นก็คือไปมองที่ตัวแอปพลิเคชันนะคะโดยเราจะสนใจตัว vector field หรือ vector function เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับในการหา line integral และในการนำไปหาประยุกต์ใช้หางานได้ด้วยนะคะงานที่เกิดจากแรงที่มากระทำนะคะเขาจะเรียกว่า work done นะตัวนี้มีคลิปแล้วนะคะอย่าเพิ่งโอยตัวนี้มีคลิปแล้วนะคลิปอาจารย์โพสต์ให้ใน Facebook group นะคะตัวนี้จะมีอยู่ทั้งหมด4คลิปด้วยกันโดย2คลิปจะเป็นเรื่องของตัว work done และอีก2คลิปจะเป็นตัวที่เป็นIndependent of path นะคะหรือว่า line integral ที่เป็นอิสระต่อทางเดินนะมาตรงนี้หัวข้อนี้อย่างที่บอกว่าเราจะเริ่มสนใจ vector field เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะโดย vector field นั้นจะไปสัมพันธ์กับ curve C นะคะเพราะเรากำลังจะหา line integral เนาะสมมุติถ้าเรามี curve เนี่ยและเคิร์ฟ C ของเรานะคะก็จะมีตัวเวกเตอร์ฟิลด์เข้ามาเกี่ยวข้องไอ้เจ้าเวกเตอร์ฟิลด์ตัวนั้นคือเวกเตอร์ฟิลด์ F เอาแบบง่ายๆก่อนเอาแบบ2มิติพอซึ่งไอ้เจ้าเวกเตอร์ฟิลด์ F ตัวนี้นะคะเวลาที่เรามีตัวเคิร์ฟ C เวลาที่เรามีเคิร์ฟ C เคิร์ฟ C แน่นอนว่ามันจะต้องมีposition vector เป็นของตัวเองถูกป่ะคราวนี้เราสนใจแค่2มิติก่อนนะคะแล้วมันก็มาสัมพันธ์กับตัวที่เป็น F ที่เป็น vector field นะคะตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าตัว F ถ้าเอามาดอทกับ DR DR คือใครล่ะก็ถ้าเรามี position vector เนาะ r คือ xti บวก ytj dr by dt ก็จะคือ dx by dti บวก dy by dtj ด้วยนะคะตัวนี้คือ dr แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอาจารย์เอา dt คูณตลอดนะคะเอา dt คูณตลอดปั๊บอันนี้ก็จะถูกตัดหายไปถูกปะทำให้เราได้ dr ติดอยู่ในรูปของ dxi บวกด้วย dyj แล้วถ้าอาจารย์เอา2ตัวนี้ซึ่งเป็นเวกเตอร์ทั้งคู่ f ก็เวกเตอร์ dr ก็เวกเตอร์จับเอา f มาดอทกับ dr ปั๊บสิ่งที่ได้นะคะก็จะคือคอมโพเนนต์หน้า i p เอามาคูณกับ dxแล้วก็บวกกับคอมโพเนนต์หน้า j คือ q เอามาบวกกับ dy นะคะดังนั้นมันจะได้ตัวหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างคุ้นตาเราเมื่อกี้นี้เราผ่านมาแล้วว่ามันอาจจะมีตัวอินทิแกรนที่อยู่ในรูปของอะไร dx บวกกับอะไร dy ได้ซึ่งส่วนใหญ่พวกนั้นเกิดมาจาก f dr นะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสนใจรูปนี้กันการอินทิเกรตโดยเกิดจากเอาf มาดอทกับ dr นะคะจะติดอยู่ในรูปของ p dx บวกด้วย q dy จริงๆมันค่อนข้างไปสัมพันธ์คล้ายๆกับที่เราเรียนตอนมิดเทอมไหมเราเรียนก่อนหน้านี้เรามี m dx ใช่ไหมบวกด้วย n dy ที่เป็นรูป differential form นะคะเดี๋ยวมันจะสัมพันธ์กันอยู่ยิ่งโดยเฉพาะตอนที่เป็น independent of pathมันจะไปสัมพันธ์กับเรื่องที่เป็นสมการแม่นตรงมันกลับมาอีกแล้วนะคะเราจะมีเทคนิคในการหาฟังก์ชันตัวหนึ่งโดยอาศัยไอเดียของ grouping method นะคะโอเคเมื่อกี้มันเป็นของ2มิติ f.dr ของ2มิติเนี่ยก็จะเป็น pdx บวก qdy เนาะแต่ถ้าเราเพิ่ม f ของเรานะคะ
เป็น3มิติเป็น PI บวก QJ บวก RK เวลาเจอ F.dr นะคะมันก็จะกลายเป็น PDX บวก QDy แล้วก็บวกด้วย RDz ตัวนี้ทำนองเดียวกันแต่เป็นของ3มิติในวิดีโอนะคะก็จะมีตัวอย่างให้พวกเรา2ตัวอย่างนะซึ่งตรงนี้เรามาลองดูตัวอย่างที่1คร่าวๆนะคะสำหรับตัวอย่างแรกเขาก็กำหนดมาบอกว่าให้เราหา f.dr นะโดยที่หาจากไหนหาจากจุด000ไปยัง111นะคะโดยที่ fเวกเตอร์ฟิลด์ของเราเวกเตอร์ฟังก์ชันกำหนดหน้าตาเป็นแบบนี้พอกำหนดแบบนี้ปั๊บไอเนี้ยค่ะคือ P อันเนี้ยคือ Q และตัวเนี้ยคือ R นะเป็นฟังก์ชันของ x y z นะคะเสร็จแล้วจากตรงนี้เขาบอกว่าให้เราไปหาไลน์อินทิกรัลตามเคอร์ฟ C จากจุด000ถึง111โดยที่หน้าตรงนี้เขาบอกแค่เป็นเคิร์ฟจากจุด000ถึง111ก็คือเป็นเส้นตรงเลยข้อนี้เอาเป็นเส้นตรงง่ายๆก่อนเบสิกนะคะเพราะฉะนั้นจากเส้นตรงตรงนี้สมการอินทัวร์แปรเสริมก็ง่ายมากเพราะว่าจุดเราก็เลือกใช้จุด000ใช่ป่ะแล้วเวกเตอร์เราเลือกใช้เวกเตอร์1 i บวก1 j บวก1 k ดังนั้นมันก็จะออกมาเป็นx ลบ0ส่วน1 y ลบ0ส่วน1 z ลบ0ส่วน1เท่ากับ t เห็นไหมได้ละเป็นไงคะ x เท่ากับ t y เท่ากับ t z เท่ากับ t โดยที่ t จากไหนถึงไหนล่ะก็เลือกเอาเนี่ยมีให้เยอะแยะเลย x จาก0ถึง1เพราะฉะนั้น t ก็จาก0ถึง1ด้วยหรือจะใช้ y ก็ได้ y ก็จาก0ถึง1 t ก็จะเป็นจาก0ถึง1ด้วยครบนะคะดังนั้นในตัวอย่างซึ่งมีเฉลยให้พวกเราแล้วเขาก็จะหา f. กับ dr ซึ่งก็คือ p dx บวก q dy แล้วก็บวก r dzเสร็จแล้วเราก็ทำการเปลี่ยน x ให้เป็น t y ให้เป็น t z ให้เป็น t dx ก็เป็น dt ใช่ป่ะมันง่ายข้อนี้ dy ก็ dt แล้ว dz ก็ dt แล้วก็อินทิเกรตตัวอย่างประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพวกเราไป follow ตัวอย่างที่2นะคะตามในคลิปวิดีโอนะตรงนี้ก็ไม่ได้ยากมากนะคะเพราะว่าตัวอย่างที่2เนี่ยposition vector ของ curve C บอกว่าหน้าตาแบบนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือเป็นการบอกว่า x เท่ากับ t y เท่ากับ t กำลัง2แล้วก็ z เท่ากับ t กำลัง3นั่นเองอันนี้ง่ายกว่าข้อเมื่อกี้อีกไม่ต้องไปหาสมการอินทัวร์แปรเสริมด้วยเพราะ position vector ระบุ x y z มาให้เรียบร้อยแล้วในรูปของตัว t นะคะที่เหลือเราก็แค่เอา f ไปดอทกับ dr และเราก็อินทิเกรตนะคะมาลองตัวอย่างนี้กับอาจารย์ดีกว่าexercise ที่4ตัวอย่างตัวนี้ท้าทายนิดนึงตรงที่ว่าเขาให้ f มาเรียบร้อยแล้วนะคะyi บวก xj เนาะแค่ 2D 2มิติแค่นั้นเองแต่เขาไม่ได้ระบุว่า C มีสมการ position vector เป็นอะไรนะคะเขาให้แต่รูปมาโดยที่ C บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งเขาบอกเลยนะเป็นส่วนหนึ่งของตัวที่เป็นส่วนโค้งส่วนหนึ่งของวงรีนะคะโดยที่มีทิศทางตามนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเขาอยากได้ f.dr เราต้องรู้ก่อนว่าสำหรับ curve c ตัวนี้ r เป็นเท่าไหร่
ซึ่งแน่นอนเรารู้ว่า position vector RT เนี่ยมันต้องเป็น XTI แล้วก็บวกด้วย YTJ เนาะและเราก็จะพยายามเปลี่ยนให้มันเป็นพารามิเตอร์ T ซะนะคะอ่ะแต่คำถามอันดับแรกเลยคือจำสมการวงรีได้ไหมจำได้ไหมคะสมการวงรีจึ๊กเลยอะไรเอ่ย x กำลังสองส่วน a กำลังสองบวก y กำลังสองส่วน b กำลังสองต้องเท่ากับ1จำได้ไหมเดี๋ยวตรงนี้ทบทวนนิดนึงความแตกต่างระหว่างวงกลมกับวงรีคืออะไรวงรีเนี่ยสัมประสิทธิ์หน้า x กําลัง2กับหน้า y กําลัง2ตัวเลขมันจะไม่เท่ากันใช่ป่ะเพราะถ้าเกิดสมมุติเขียนแบบนี้คือมันจะรีไปทางแกน x เท่าไหร่ a หน่วยแล้วมันจะรีไปทางแกน y เท่าไหร่ b หน่วยดังนั้นถ้าเราดูจากรูปซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของวงกลมวงรีอยู่แล้วมันรีไปทางแกน x กี่หน่วย3หน่วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตัวนี้มันคือ x กําลัง2เนาะตรงนี้ยังไม่ยากตรงที่ว่าเป็นวงรีที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่00หรือจุดกำเนิดนะคะดังนั้นตรงนี้ x กําลัง2ส่วน3กําลัง2เนาะแล้ว y มันรีไปทางแกน y เท่าไหร่คะขึ้นไปตรงนี้2หน่วยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้อง2กําลัง2พวกเราคิดว่าเราควรจะให้ xt เป็นใครดีถึงจะทำให้ y ด้วย y เป็นใครดีถึงจะทำให้ x กำลังสองส่วน3กำลังสองนะคะกับ y กำลังสองส่วน2กำลังสองสองตัวเนี้ยถึงจะออกมาเป็น1ได้ต้องเป็นใครตรงนี้เรานึกก่อนใครยกกำลังสองบวกกันแล้วได้1คอสกำลังสองบวกไซน์กำลังสองจริงไหมตรงนี้เป็นไอเดียหนึ่งที่ถ้าเกิดเรานึกถึงสมการของวงกลมเราจะให้ x เท่ากับ r cos เซต้า y เท่ากับ r sin เซต้าเพราะเรารู้ว่า r กำลังสองคอสกำลังสองเซต้าบวก r กำลังสองไซน์กำลังสองเซต้าเนี่ยมันจะดึง r กำลังสองออกมาแล้วคอสกำลังสองบวกไซน์กำลังสองมันจะได้หนึ่งมันจะเหลือ r กำลังสองซึ่งคือรัศมีแต่พอเป็นวงรีปั๊บx ควรจะเป็นเท่าไหร่มันต้องสัมพันธ์กับตรงนี้ด้วย x ควรจะเป็น3 cos t เพราะฉะนั้น y ควรจะเป็นเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาตรงนี้ต้องเป็น1มันต้องไปตัดกับตรงนี้2 sin t โอเคไหมคะเคลียร์ไหมตรงนี้พอเป็น x ยกกำลัง2ปุ๊บมันคือ3กำลัง2 cos กำลัง2 3กำลัง2จะตัดกันเหลือแค่ cos กำลัง2ส่วน y มันก็จะเป็น2กำลัง2 sin กำลัง2ให้2กำลัง2มันตัดกันพอเหลือแค่ cos กำลัง2บวก sin กำลัง2ยังไงก็เป็น1โอเคเนาะอ่ะได้แล้วเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเป็น t ต้องมีเงื่อนไขของ tเงื่อนไขของ t ดูจากรูปค่ะดูจากรูปปกติ t ตอนนี้คือมุมแล้วเนาะเวลามุมเนี่ยมันวิ่งจากตรงนี้จุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้แล้ววิ่งปู๊ดกลับไปหาตรงนี้มุมจากเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่180ก็คือ π เนาะวิ่งกลับไปที่0เรียบร้อยนะคะตอนนี้ข้อมูลครบยังครบแล้วมาอินทิเกรตกันโดยในการอินทิเกรตนะคะเราต้องการหา f.dr เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัว f มีละแต่ว่า dr มียัง dr ยังไม่มีเลยไหนหา dr by dt กันหน่อยสิตอนนี้เรารู้ว่า x คือ3 cos t เพราะฉะนั้น dr by dt ก็คือ dx by dt เนาะi บวก dy by dt แล้วก็ j ซึ่งก็คืออะไรนั่นเองดิฟ3 cos t ได้ลบ3 sin t i คราวนี้ dy by dt บ้างค่ะดิฟ2 sin t
2 cos t j เพราะฉะนั้นเราจะได้ dr ออกมาก่อนคือลบ3 sin t dt i บวก2 cos t dt j dr ได้แล้วเสร็จแล้วก็มาหาเอา f มาดอทf นะคะ f โจทย์กำหนดเป็น yi บวก xj เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็หา f เอามาดอทกับ dr ให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยอินทิเกรตทีเดียวf dot dr ตรงนี้จะเห็นได้ว่าเฮ้ย f มันยังเป็น x กับ y อยู่เลยอะทำไงอะตอนนี้เราต้องเปลี่ยนเป็น t ถูกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว f จะเปลี่ยนเป็นอะไรคะเปลี่ยนเป็น y คือ2 sin t i แล้วก็บวกกับ x คือ3 cos t j นี่ต้องใช้ตัวนี้ต่างหากสำหรับตัว fเนาะแล้วเราเอา2ตัวนี้นะคะเอามาดอทกันเพราะฉะนั้น f.dr ได้เลยเอ่ย f.dr ได้เอาตัวหน้า i คูณกันเนาะเป็นเท่าไหร่คะลบ6 sin กำลัง 2t แล้วก็ dt อีกตัวนึงข้างหลังตัวนี้เอาตัวนี้คูณกันก็อีกเท่าไหร่บวกอีก6 cos กำลัง 2t dt โอเคไหมคะซึ่งจากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้า f.dr ของเราอ่ะมันอยู่ในรูปของ t ครบถ้วนหมดแล้วนะคะแล้วก็มีเป็นลบ6นะคะ cos กำลัง2แล้วก็บวกลบ6 sin กำลัง2แล้วก็บวกกับ6 cos กำลัง2คราวนี้ที่พวกเราต้องทำก็คือเหลือแค่การจับเอาไปอินทิเกรตแต่ระวังด้วยเนื่องจากว่าตรงนี้บางคนเห็น sin กำลัง2กับ cos กำลัง2ปั๊บชอบเป็นไงจับ6ดึงมาปุ๊บตัดชุบเหลือ1อันนี้เหลือ1ไหมสำหรับข้อนี้เหลือ1ไหมไม่1นะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นลบแต่ตัวนี้มันเป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราก็ไปหาลายอินทิกรัลตามเคอร์ฟ C ของ f นะคะดอทกับ dr ก็จะคือเงื่อนไข C รู้แล้วเนาะขอบเขตของค่า t เนี่ยตัวเคอร์ฟ C คือ t ตั้งแต่พายถึง0นะคะโดยที่ค่าที่ได้ก็จะออกมาเป็นลบ6sin t dy by dt โอเคเป็นตัวนี้นะคะซึ่งไอ้จากเจ้าตัวนี้แป๊บนึงนะทำไมมันเป็น xy แป๊บนึงนะคะน่าจะผิดพลาดที่เฉลยงั้นอาจารย์ไม่ดูเฉลยดีกว่าเฉลยเขาพิมพ์มาผิดนะคะก็คือตัวในเนี้ยเขาไปเป็น xy dy มันเลยไม่ตรงกับของอาจารย์อาจารย์มั่นใจเอาตามอาจารย์แล้วกันอ่ะโอเคจากตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือแค่อินทิเกรตตรงนี้เนาะซึ่งไอ้เจ้าอินทิเกรตตัวนี้ก็จะอินทิเกรตโดยจากพายถึง0นะคะแล้วก็ลบ6เนาะต
รงนี้6มันมีทั้งคู่นะคะเราสามารถที่จะดึง6ออกไปได้อ่ะก็จะเหลือลบของ sin กำลัง 2t นะคะแล้วก็บวกด้วย cos กำลัง 2t ตามด้วย dt อ่ะจำได้ไหมเวลาที่เราจะอินดิเกต sin กำลัง 2กับ cos กำลัง 2เราอินดิเกตไงเปลี่ยนเป็นรูปอะไรคะจำได้ไหมเปลี่ยนเป็นตรงนี้ก็จะกลายเป็น6นะคะอินทิเกรตจากพายถึง0เนาะเปลี่ยนเป็นถ้าไซน์เปลี่ยนเป็นอะไรนะ1แล้วอะไรคะลบคอส 2t แล้วส่วนด้วย2ในขณะที่คอสเปลี่ยนเป็นอะไร1แล้วบวกคอส 2t แล้วส่วนด้วย2จัดรูปซะหน่อยนะคะก่อนที่จะทำการอินทิเกรตไหนลองดูซิได้อะไรตัวนี้อินทิเกรตจากพายถึง0เนาะถ้าอาจารย์เปิดวงเล็บมันจะกลายเป็นอะไรลบ1ส่วน2นะคะแล้วก็บวกคอส 2t ส่วน2ส่วนตัวนี้ถ้าเปิดวงเล็บ1ส่วน2บวกอีกคอส 2t ส่วน2แล้วก็ dt ซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้ตัดได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครแม่นๆจะรู้ว่าคอส 2t เท่ากับเท่าไหร่มีใครจำได้ไหมคอส 2t ปกติเท่ากับเท่าไหร่คอส a บวก b มันคืออะไรคอส a คอส b ลบsin a sin b เพราะฉะนั้นถ้า cos a บวก a มันก็จะเป็น cos a cos a ลบ sin a sin a ซึ่งจริงๆแล้ว cos กำลัง 2ลบ sin กำลัง 2ถ้าใครจำได้มันคือ cos 2t นะคะแต่ตรงนี้อาจารย์เผื่อไว้ถ้าเกิดใครจำไม่ได้ก็สามารถใช้ไอ้เจ้าตัวที่เราคุ้นเคยแล้วพอมาตัดปั๊บ cos 2t ส่วน2บวก cos 2t ส่วน2ก็ได้อะไรเหมือนกัน cos 2t นะคะนี่จริงๆมันเปลี่ยนได้ตั้งแต่บรรทัดนี้แล้วแหละแต่ว่าอาจารย์กลัวพวกเราไม่อยากให้จำสูตรมากเกินไปนะคะก็เลยมาจัดรูปให้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือเป็น6เนาะอินทิเกรตคอส 2t ได้อะไรเอ่ย sin บวกนะไม่ลบนะพอดิฟ sin ได้คอสอินทิเกรตคอสต้องได้ sin sin 2t เฉยๆมั้ยส่วน2แล้วก็แทนค่าพายถึง0นะคะอ่ะ2ตัวนี้ตัดได้ตัดก่อนเลยได้3นะคะแล้วก็ไซเท่าไหร่เอ่ยไซ0เนาะลบกับไซพายอ่ะแต่ไซ0กับไซพายมันเป็นเท่าไหร่ไซน์ศูนย์กับไซน์พายเป็นเท่าไหร่คะ0เนาะ0ทั้งคู่ไหม0ทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ออกมามีค่าเป็น0โอเคตรงนี้นะคะเผอิญว่าอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นข้อผิดพลาดตอนการพิมพ์โจทย์เพราะว่าในตัวเฉลยเนี่ยดูตัวเฉลยแป๊บนึงนะตรงนี้มันเป็น x y d y นะคะเพราะฉะนั้นพอตรงนี้มันเป็น x y d y เนี่ยหมายความว่าตรงเนี้ยมันน่าจะตก y ไปตัวนึงแต่ไม่เป็นไรเราก็ทำตามโจทย์ไปแล้วกันนะคะถ้าทำตามโจทย์ไปเนี่ยมันจะออกมาคำตอบเป็น0แบบที่อาจารย์ทำแต่ถ้าเกิดสมมติว่าข้อนี้ถ้าเป็นตามหนังสือโดยเฉพาะเอกสารเก่านะคะตรงเนี้ยพออินทิเกรตทำอะไรเสร็จแล้วอ่ะมันจะได้ออกมาที่3พายลบ8นะก็โชคดีที่ไปค่อยๆไล่ดูเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าอาจารย์เขียนเฉลยว่า3พายลบ8ขึ้นมาเดี๋ยวพวกเราจะงงนะคะเดี๋ยวอาจารย์มาร์คไว้แป๊บแล้วแก้ไขเอกสารโอเคคราวนี้สำหรับอีกหนึ่งข้อนะคะก่อนที่จะไปสู่ work done เนาะเพราะว่าไอ้เจ้าตัว work done เดี๋ยวพวกเราไปดูในคลิปวิดีโอต่อได้นะคะสำหรับ exercise 5คราวนี้เรามาดูตัวที่เป็น
3มิตินะคะมี F คือ PI บวก QJ แล้วก็บวกด้วย RK โดยที่ตัวข้อ A เนี่ยเขาบอกว่า C มันประกอบไปด้วยไลน์หรือเส้นตรงนะคะ2เส้นต่อกันคือจากจุด000ไปจนถึง100แล้วก็ต่อด้วยอีกเส้นหนึ่ง100ไปยัง111เพราะฉะนั้นสำหรับข้อ A ตรงนี้นะคะline integral ของ f.dr ก็จะต้องประกอบไปด้วย2เส้นด้วยกันนะคะก็คือ line integral อาจารย์จะให้ตัวนี้เป็น curve c1 ซึ่งคือเส้นตรง c1 และตรงนี้คือเส้นตรง c2 พวกเราต้องจับหา c1 เอามาบวกกับ c2นั่นหมายความว่าพวกเราจะต้องหาสมการอิงตัวแปรเสริมนะคะแต่ตรงนี้เผอิญว่าไอ้จุดๆเนี่ยมันไม่ใช่จุดแบบใดๆนะคะที่วิ่งจากจุดใดๆไปยังจุดใดๆมันเป็นจุดที่วิ่งตามแกนเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ต้องถึงสมการอิงตัวแปรเสริมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำยังไงนะคะมันไม่มีรูปมาให้แต่เราวาดเองได้เพราะมันง่ายนะคะตรงนี้จากจุด000ไปยัง100กับจาก100นะคะแต่ตัวนี้วิ่งไปยัง111 111น่าจะประมาณตรงนี้เพราะฉะนั้นเส้นแรกอาจารย์ให้เป็นเส้นสีเขียวเนาะจาก000ไปยัง100ก็คือวิ่งไปตรงนี้คือเส้น C1 แต่จาก100มันวิ่งไปยัง111นะคะเพราะฉะนั้น111สมมติตรงนี้เป็นระยะ1ตรงนี้เป็นระยะ1มันก็จะวิ่งจากนี้ตรงไปนี้แต่มันเป็นภาพ3มิตินะคะมันจะวิ่งมาที่แกน x ด้านหน้าก่อนนะแล้วมันก็จะวิ่งปู๊ดขึ้นไปนะคะอีกเส้นหนึ่งใน3มิตินะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะเวลาที่เราหาเราเริ่มจากตัว c1 ก่อนแล้วกันเนาะ c1 ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใช้สมการอิงตัวแปรเสริมเพราะอะไรเพราะว่าไอ้เจ้าตัว c1 นะคะจะเห็นได้ว่ามันเป็นเส้นตรงไปตามแนวแกน x เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเส้นตรงไปตามแนวแกน x จะเห็นได้ว่าตัวมันเนี่ย y เป็น0เห็นไหมคะ z ก็เป็นอะไร z ก็เป็น0เมื่อ y เป็น0 z เป็น0แน่นอนเราจะทำการอินทิเกรตเทียบ x ก็พอและสิ่งที่ง่ายตามมาคืออะไรรู้ไหมเวลาที่เราหา line integral ตาม curve c1 นะคะของ f.dr มันจะคืออินทิเกรตเป็นไงนะ pdx ใช่ป่ะบวกqdy แล้วก็บวก rdz พวกเราจะเห็นได้ว่า y กับ z มันเป็น0ซึ่งเป็นค่าคงที่ถ้า y เป็น0 dy เป็นอะไรคะ0ด้วยใช่เพราะ y เป็น0 dy มันก็คือ y 2ลบ y 1 0ลบ0ก็ได้0 dz เช่นเดียวกันมันคงที่เพราะฉะนั้นถ้า z เป็น0 dz ก็0ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเห็นได้ว่าพอ dy เป็น0 dz เป็น0การหา f.dr เราตัด2ตัวนี้2เทอมหลังทิ้งได้เลยเสร็จแล้วพอเราตัดทิ้งเสร็จปั๊บเราเหลือแค่อะไรคะเราเหลือแค่ pdx เราก็ไปดูที่โจทย์ว่าใครคือ p นะคะP คือ component หน้า i มันก็จะเหลืออยู่ที่ 3x กำลัง2บวก 6y แล้วก็
dx ถูกป่ะแล้วเราตัดได้อีกตัดใครได้อีก y เป็นอะไร y เป็น0ถูกต้องเพราะฉะนั้นตัดตรงนี้ได้อีกสรุปสำหรับตามเคิร์ฟ c 1ก็จะเหลือแค่อินทิเกรต 3x กำลัง2 dx โดยที่ x จากไหนถึงไหนก็ดูจากรูปเลยค่ะ x จากไหนถึงไหนเอ่ยจุดกำเนิด000เนาะไปจนถึง100เพราะฉะนั้น x ก็จะจาก0ถึง1เรียบร้อยตัวนี้ง่ายมากผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่เอ่ยผลลัพธ์คือ 3x กำลัง3ส่วน3ก็ x กำลัง3แทน x ด้วย1 1กำลัง3ก็ได้1ได้ละ1เส้นเห็นปะอ่ะแต่ C2 มันจากจุดไหนไปจุดไหนคะ C2 เนี่ยเขาจาก1 0 0ไปยัง1 1 1บอกอาจารย์หน่อยว่าตอนนี้ใครคงที่คราวนี้ใครคงที่ x คงที่ใช่ป่ะx เท่ากัน1เสมอเพราะฉะนั้นถ้า x เท่ากัน1เสมอ dx เป็นอะไร dx เป็น0แต่ y กับ z คงที่ไหมไม่แล้ว y จะวิ่งไปจาก0ถึง1 z ด้วย0ถึง1เพราะฉะนั้นถ้าเป็นตัวสำหรับ C2 ต้องใช้สมการอิงตัวแปรเสริมไหมคะต้องนะตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีการขึ้นอยู่ระหว่าง y กับ z 2ตัวเพราะฉะนั้น2ตัวเนี่ยเราไม่รู้จะหดไปที่ใครดีแล้วมันเป็นลักษณะของเส้นตรงเพราะฉะนั้นตรงนี้ควรจะเป็นข้อที่ต้องใช้ตัว t นะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้สมการอิงตัวแปรเสริมเลยเวลาไปแล้วเดี๋ยวนิดนึงนะคะถ้าใช้สมการอิงตัวแปรเสริมตรงนี้น่าจะคล่องแล้วเนาะเอาจุดมาจุดนึงเอาใครดีเลือกจุดไหนดี1 0 0หรือว่า1 1 1เอาง่ายๆเอาจุดไหนดี1 0 0เนาะถ้าใช้1 0 0ก็แสดงว่าอาจารย์จะให้ตัวนี้เป็น x 0 y 0 z 0ดังนั้นตัวสมการอิงตัวแปรเสริมจะคือ xลบ x 0ส่วน a เดี๋ยวค่อยมาเขียนนะคะ y ลบ y 0ส่วน b z ลบ z 0ส่วน c อะ a b c เวกเตอร์ใช้จุดปลายลบจุดต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอะไร1ลบ1 a เป็น0 1ลบ0 b เป็น1 1ลบ0 c เป็น1เท่ากับ tเพราะฉะนั้นสรุปสมการอิงตัวแปรเสริมคืออะไรคะ0คูณ t ได้0เนาะเอา1ย้ายไปบวก x เท่ากับ1 y เท่ากับ t z เท่ากับ t เรียบร้อยเพราะฉะนั้น dx เท่ากับ0 dy เท่ากับ dt dz เท่ากับ dtทำต่อได้ไหมสบายมากเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าพวกเราก็จะหา f. กับ dr เนาะซึ่งมันก็จะมีตัว 3x กำลัง2บวก 6y dx ลบ 14yz dy แล้วก็บวก 20xz กำลัง2 dz แล้วพวกเราก็แทน x ด้วย1แทน y ด้วย tแทน z ด้วย t แทน dy ด้วย dt dz ด้วย dt แต่ dx ตัดเป็นอะไรเลย0ไปเลยเพราะฉะนั้นเทอมแรกหายไปนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ไหนทำแล้วทำเลยนุ๊กไอ้เจ้าตัว c นะคะของ f ที่มันดอทกับ dr เนาะเพราะฉะนั้นมันเป็น p dxบวก q dy บวก r dz เนื่องจาก dx มันเป็น0มันจะตัดตรงนี้ออกไปก่อนได้เลยก็จะเหลือแค่ q นะคะซึ่ง q มีค่าเท่าไหร่เอ่ย q
Q มันจะเป็นลบ14 y y เป็น t z เป็น t นะคะลบ14 y z เนาะแล้วก็ตามด้วย dy ก็คือ dt บวกกับ r เป็น20 x คือ t z ก็ t เอ้ย x เป็นอะไรขอโทษ x เป็น1 z เป็น t นะคะยกกำลัง2แล้วก็ dz ก็จะเป็น dt โดยที่ t เนี่ยจะใช้ y หรือใช้ z ก็ได้ y จาก0ถึง1 z ก็จาก0ถึง1เพราะฉะนั้น t ก็จาก0ถึง1ด้วยสรุปก็จะเหลืออินทิเกรตจาก0ถึง1เนาะของลบ14 t กำลัง2นะคะแล้วก็บวกอีก20t กำลัง2 dt จริงๆแล้วก็คือเหลือ 6t กำลัง2 dt นั่นเองซึ่งตัวนี้ได้อะไรนะคะตัวนี้1ตัวนี้เป็น x ใช่ป่ะ 20x x เป็น1ค่ะแล้วก็ z เป็น t ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเป็น 20t กำลัง2ถูกป่ะโอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นอินทิเกรตจาก0ถึง1ของ6 t กำลัง2เนาะแล้วก็ dt นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเท่าไหร่6 t กำลัง3ส่วน3ก็เหลือ2 t กำลัง3จาก0ถึง1เพราะฉะนั้นคำตอบคือ2สรุปลายอินทิเกรตข้อนี้ก็คือเอา c 1ที่ได้1เอามาบวกกับC2 ที่ได้อีก2เพราะฉะนั้นคำตอบคือ3โอเคเรียบร้อยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราไปดู work done ต่อนะคะส่วนข้อที่2ที่เป็นข้อ B นะข้อ B เนี่ยให้พวกเราลองทำด้วยตัวเองเลยนะคะข้อ B คำตอบคือลบ5แต่เดี๋ยวอาจารย์ไปเช็คให้อีกทีนึงนะคะว่าคำตอบถูกต้องหรือเปล่านะลองทำข้อ B ดูเนาะข้อ B ง่ายกว่าข้อ A เยอะเพราะว่าข้อ B บอกมาแล้วว่า x เป็น t y เป็น t กำลัง2แล้วก็ z เป็น t กำลัง3โดยที่ขอบเขตก็คือ t จาก0ถึง1นะคะข้อ B จะง่ายนะข้อ A นี่จะค่อนข้างยุ่งกว่าไปนิดนึงโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงวันพฤหัสนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนต่ออีกทีนึงให้พวกเราไปดู work done กับ independent of part ในวิดีโอมาให้เรียบร้อยนะคะโอเคอุ่ยเลยมาเกือบ8นาทีเดี๋ยวเจอกันวันพฤหัสค่ะ